ให้เงินเข้าบ้านด้วยเคล็ดลับง่ายๆค่ะเวลานําเงินใส่ในกรออสร้างนะคะเดี๋ยวพินขออนุญาตให้ยึดจากโลโก้แบบนี้นะคะด้านหลังค่ะให้ใส่ธนบัตรใบละ1,000นะคะ หันเงินเข้ามาแบบนี้เหมือนเงินเข้าบ้านนะคะแล้วบริเวณด้านหน้านะคะให้ใส่ธนบัตรนะคะที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะอย่างเช่นธนบัตรใบละ20บาทไว้ด้านหน้านะคะใบละ50บาทใบละ100ใบละ500นะคะให้ใส่แบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะให้เป็นธนบัตรใบละ1000นะคะใส่แบบนี้เหมือนเงินเข้าบ้านนะคะส่วนวิธีการนะคะวิธีการใส่บัตรนะคะเป็นขออนุญาตอย่างถ้าเป็นกระดาษซากตัวเลขจะมีด้านหน้าช่องสําหรับใส่บัตรให้ใส่บัตรที่ พลังงานบวกค่ะพลังงานบวกมาถึงว่าพลังงานที่ดึงเงินเข้ากระดาบซ้างอย่างเช่นบัตร AGM นะคะบัตรพนักงานนะคะหรือไม่งั้นก็บัตรประชาชนก็ได้และด้านหลังของกระดาบซ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะคะยึดจากโลโก้นะคะด้านหลังของกระดาบซ้างจะมีช่องสําหรับใส่บัตรเหมือนกันนะคะให้ใส่บัตรประมาณว่าบัตรเครดิตบัตรส่วนลดบัตรที่จอดรถนะคะบัตรนี้จะเป็นบัตรที่เราต้องจ่ายเงินออกไปให้ไว้ด้านหลังของกระดาบซ้างนะคะ พอสำหรับพวกสลิปนะคะเอกสารนะคะหรือว่าเป็นบินค่าใช้จ่ายต่างๆให้ไว้ด้านหลังของกรอดสร้างเพื่อมาให้พลังงานปะปนกันนะคะก็ลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้เดี๋ยวคลิปหน้าพินจามาแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นกรอดสร้างใบสั้นต้องทำยังไงแนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์นะคะแนะนำเป็นกระดาษางใบสีแดงได้เลยนะคะ